ข้อที่17นะครับโจทย์บอกว่าปัทมาขายบ้านได้เงินมา4,300,000 บาทนำเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งที่เหลือซื้อสลากออมสิน500,000 บาทซื้อที่ดิน8ตารางวาตารางวาละ 24,000 บาทโจทย์อยากทราบว่าแล้วปัทมาจะเหลือเงินกี่บาทคราวนี้ลองก่อนไหมครับลองก่อนครับครับผมค่อยๆ คิดเลขนะครับอ่านจุดถ้าอ่านโจทย์ไม่เข้าใจอ่านหลายๆรอบนะลูกได้ไหมครับคิดยังไงครับครูอะไรนะลูกคิดยังไงแล้วครับปัทมาได้เงินมา4,300,000 บาทนี่คือเงินที่เขาได้มาเนาะนะครับจากนั้นนำไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งเราก็ต้องมาหาก่อนว่าเงินที่จะไปฝากธนาคารเนี่ยเป็นเท่าไหร่คำว่าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของ4,300,000 บาท2,150,000ครับผม2,150,000 บาทนี่คือเอาไปฝากจากนั้นซื้อสลากออมสินอีก500,000 บาทถูกไหมครับแล้วก็ซื้อที่ดินอีก8ตารางวาตารางวาละ24,000ก็ต้องเอา24,000นี้ไปคูณอะไรฮะคูณ8ครับคูณ8อันนี้ได้คูณมาหรือยังแปดสี่ครับเอาใหม่ครับ8,18,82,16,83,24,84,32ครับใช่ครับ8,4,32ใส่สองทด3ถูกไหมฮะต่อไป8,2,16,16+3เป็น
19ครับ19โอเคคูณเรียบร้อยแต่ว่าเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัว2 3ตัวครับ3ตัวได้เป็น 192,000 แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเงินที่ไปฝากธนาคารรวมกับที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ซื้อที่ดินรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ692,000ครับเท่าไหร่นะลูก692,000ครับ692,000อ่ะจากนั้นก็เอาตรงนี้ไปลบออกครับเดี๋ยวอันนี้มัน2ล้านแล้วนะอันนี้มัน2ล้านแล้วนะอันนี้อีกแสนกว่าบาทอันนี้อีก 500,000 รวม3ตัวนะครับผมคิดว่าลบแค่2ตัว3ตัวได้ไหมครับได้เท่าไหร่ลูกได้ไหมรวมกันได้เท่าไหร่ลูก3ตัว หรือว่าให้ครูตั้งบวกตอบข้อขอไข่บอกครับตอบข้อขอไข่เป็นคำตอบที่เกือบถูกครับ รวมกันได้เท่าไหร่อ่ะหนูเช็คตัวนี้ก่อนหนูรวมตรงเนี้ย3ตัวเนี้ยที่ครูไฮไลท์ด้วยสีฟ้าเนี่ยได้เท่าไหร่ก่อนเราจะมาเช็คกันก่อนว่าหนูบวกเลขถูกไหมนะครับ3ตัวนี้เท่าไหร่ลูก2ตัวนี้รวมกันได้ได้ 692,000 ครับกองทัพครับมันรวมยังไงมันก็ไม่ได้ 600,000 นะลูกเพราะแค่ตัวนี้มันก็ปาไป2ล้านแล้วลูก3ล้าน 142,000 ครับคือจริงๆมันรวมกันได้อยู่แค่2,842,000นะครับมันรวมกันได้เท่านี้เนาะแล้วเราก็ไปลบออกจาก4ล้าน3นะครับ4ล้าน3คำตอบก็จะเป็น1,458,000นะครับข้อนี้จะตอบข้ององูนะลูกเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จหนูลองไปเช็คอีกครั้งนึงนะว่าที่บวกกันแล้วหนูไม่ได้เท่ากับที่ครูเขียนที่ไฮไลท์สีชมพูตรงนี้เนี่ยเราบวกตรงไหนผิดหรือเปล่านะครับต้องดูดีๆนะลูกเพราะมันเป็นแค่การบวกเลขเฉยๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับลองใช้เวลากับตรงนี้เพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับ
ต่อไปไหวไหมครับทันไหมกองทัพทันไหมครับลูกทันครับทันนะครับถ้าไม่ทันไปถ้าไม่ทันตรงไหนบอกครูนะต่อไปในส่วนของข้อที่18นะครับโจทย์บอกว่าแม่ค้ารับชุดนอนมาขายชุดละ119บาทแต่ขายไปในราคาชุดละ215บาทถ้าแม่ค้านะครับขายชุดนอนได้ทั้งหมด30ชุดแม่ค้าจะได้กำไรเท่าไหร่อ่ะครูถามก่อนซื้อมา119ขายไป215ณตรงนี้ได้กำไรกี่บาทคิดยังไงซื้อมาชุดละ119ขายไปเท่านี้กำไรกี่บาทให้เวลาลองคิดสักครู่นะครับตอบข้อขอไข่หรือเปล่าครับตอบข้อขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับกำไรเราก็จะจากราคาขายลบทุนถูกไหมครับถูกครับราคาขายลบทุนราคาขายเราขายไป215บาทลบทุนก็คือ119เหลือเท่าไหร่ครับโลกตัวหนึ่งเหลือกี่บาทครับแป๊บนึงครับครูเพราะผมไม่ใช้วิธีอ๋อหนูคิดเต็มใช่ไหมเดี๋ยวครูช่วยลบให้นะฮะคิดแล้วมันจะเหลืออยู่96บาทแต่เขาขายไปทั้งหมด30ใช่ไหมก็คูณ30แบบนี้จะคิดเลขน้อยกว่านะครับเมื่อคิดเลขเสร็จแล้วจะได้อยู่ที่2880บาทนะครับตอบข้อขอไข่ทำทันนะครับหนูเอาตรงนี้คูณ30ตรงนี้คูณ30แล้วลบกันใช่ไหมใช่ครับ
ต่อไปข้อที่19นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าระบบมีเงินอยู่ 780,000 บาทระเบียงมีเงินอยู่ 650,000 บาททั้ง2คนนำเงินมารวมกันและนำไปซื้อรถยนต์ราคา 680,000 บาทข้อนี้นะครับโจทย์ถามว่าควรตั้งคำถามว่าอย่างไรตอบข้ององูครับตอบข้ององูเป็นคำตอบที่นะครับถูกต้องนะครับโจทย์ควรจะถามว่าทั้งสองคนเหลือเงินอยู่เท่าใดนะครับผ่านนะต่อไปข้อ20ครับจากประโยคสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใดครับข้อกอไก่ป่ะครับข้อกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมีลูกโป่งอยู่ 2,400 ลูกแบ่งใส่ถุงคำว่าแบ่งนี้คือการหารเนาะนะครับถุงละ25ลูกจะทั้งหมดกี่ถุงโอเคต่อไปมาดูข้อที่21ครับ ข้อที่21โจทย์เขาให้มาแบบนี้แล้วเขาบอกว่ามันเท่ากับที่ครูไฮไลท์สีชมพูนะครับโจทย์ถามว่าควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่างข้อนี้ครูขอให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเขาเรียกมันว่าสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงวิธีการก็คือเราจะเอาตัวเลขที่คูณอยู่นะครับเข้าไปคูณกับตัวเลขที่อยู่ข้างในทั้ง2ตัวแบบนี้ถ้ามี3ตัวก็เอาไปคูณทั้ง3ตัวถ้ามี4ตัวก็เอาไปคูณทั้ง4ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรตอบข้อไหนดีครับควรตอบข้อไหนดีลูกสองหน้าขอใครบอกขอไข่ไหนนะครับข้อขอไข่บอกครับข้อกอไก่ครับก็เพราะว่าเอา35ไปคูณกับตัวแรกนี่ไงลูกเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ในช่องนี้เนี่ยควรจะเป็น5761คูณ35เห็นไหมครับแล้วตรงนี้มันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกเหมือนกันตัวหลังก็ไปคูณดังนั้นตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็น7245คูณกับ35นะครับข้อนี้สงสัยไหมงงไหมไม่ครับไม่นะครับต่อไปข้อ22ครับโจทย์บอกว่าสุภาวดีชำระภาษีไป235บาท89สตางค์ต้องชำระเพิ่มอีก142บาท78สตางค์โจทย์อยากทราบว่านะครับสุภาวดีต้องชำระภาษีทั้งหมดกี่บาท
ได้ไหมครับได้ไหมครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะข้อนี้เอามาทำยังไงกันผมได้ข้อขอไข่ครับข้อขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับการเสียเพิ่มก็คือเอามาบวกกันได้เลยก็เป็น 235.89 ไปบวกกับ 142.78 นั่นเองเมื่อบวกกันก็จะได้เป็น 378.67 นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับครับต่อไปมาดูข้อที่23ข้อที่23เขากำหนดบอกว่าจงหาค่าของตรงนี้ครับค่าของ y ยกกำลัง3บวก 2w ส่วน 3y บวก z ยกกำลัง y เพราะนั้นข้อนี้เวลาคิดนะครับตัว y เราจะแทนด้วยเลขอะไรลูกเลข1ตัว W จะแทนด้วยเลข3แล้วก็ตัว Z จะแทนด้วยเลข5โอเคเพราะฉะนั้นตัวแรกคือ W กำลัง3ก็คืออะไรกำลัง3ครับ W 3ตัวครับไม่ใช่อันนี้ Y ครับ Y Y Y 3ตัว Y 3ตัวทำไมกันอยู่คูณกันครับ Y ก็คือ1คูณ1คูณ1นะต่อไปบวก2คูณกับ W W คือเลข W คือเลข3ครับ3โอเคส่วนข้างล่าง3คูณ y ก็เป็น3คูณกับอะไรครับ1ครับได้1แล้วก็บวกกับ z กำลัง y z คือเลข5ยกกำลัง y y คือ1 1อ่ะที่เหลือคิดเลขสิครับได้เท่าไหร่นะได้ไหมลูก1คูณกัน3ตัวข้อไหนนะลูกกอไก่เปล่าครับลองมาดูกันก่อนนะ1คูณกัน3ตัวมีค่าเท่าไหร่ครับ1ครับมีค่าเป็น1โอเคต่อไป2คูณ3มีค่าเป็น6ครับต่อไป3คูณ1มีค่าเป็น3ครับ5กำลัง1มีค่าเป็น5ครับตัวเศษบวกกันได้เท่าไหร่ลูก8ครับเศษตัวเศษตัวเศษ
ตัวเศษคือข้างบนครับบวกกันได้7ครับ7ส่วน8ครับ8ดังนั้นตอบข้อที่3ข้อคอควายนะครับสงสัยตรงไหนไหมครับข้อนี้ไม่ครับไม่นะครับต่อไปเข้าสู่ข้อที่24นะข้อที่24โจทย์บอกว่าปูทะเลนะครับหนูชอบกินปูไหมลูกครับชอบปูม้าอยู่ใช่ไหมชอบครับชอบนะชอบนึ่งหรือว่าชอบทำเป็นยำครับเอานึ่งดีกว่านึ่งดีกว่าเนาะปูทะเลหนักตัวละ800กรัมถ้าต้องซื้อปูทะเลทั้งหมด 4.8 กิโลกรัมจะได้ปูทะเลทั้งหมดกี่ตัวคำถามแรกถามก่อน1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับ1กิโลกรัมเท่ากับ100กรัมครับเกือบถูกหายศูนย์ไปตัวนึง 1,000 ครับ 1,000 กรัมโอเคแสดงว่า 4.8 กิโลกรัมคือกี่กรัมครับ4,800 กิโลกรัมเยี่ยมมากเลย 4,800 กรัมเพราะนั้นจะซื้อได้กี่ตัวลูก6ตัวครับ6ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ทำยังไงเลยหารด้วยอะไรเลยฮะหารด้วย6ครับเฮ้ยจริงอ่ะหารด้วย6จริงอ่ะหารด้วย800ถูกมั้ยฮะ0ตัด0 68 48ก็จะได้6ตัวโอเคนะต่อไปข้อนี้ยากนิดนึงนะฮะโจทย์บอกว่าให้ m มันเท่ากับ n นะนะฮะ y เท่ากับ40คูณ m บวก n แล้วก็ m บวก n คูณ y เท่ากับ400เขาถามว่า y มีค่าเท่าไหร่y มีค่าเท่าไหร่ y เท่ากับ4คูณ m m เท่ากับ n 4บวก m บวก n เท่าไหร่คะเท่าไหร่และm เท่ากับ n โอเคคือไอ้ก็หมายคือว่าโอเคโอเค mn mny mn mn ได้ครับอ่านน้งองงูพ่อครูตอบข้องงงูถูกต้องเก่งมากนะเริ่มละเครื่องเริ่มติดละข้อนี้หนูคิดยังไงลูกผมก็ไล่ทีละข้ออ๋อไล่ทีละข้อเลยใช่ไหมใช่ข้อนี้ให้เฉลยไหมแต่ว่าเนี่ยผมก็คือผมไ
ก็คือ m เท่ากับ n เพราะผมก็คิดว่าไอ้ m เนี่ยได้ผมต้องให้เป็น5กับ5ครับอือฮึว่าบวกกันแล้วได้กับ10ก็ไปคูณกับ4ก็ได้กันเป็น40ครับ y เท่ากับ40อ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวพูดลองนำเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับจากตรงนี้นะครับเขาบอกว่า y เท่ากับ4คูณ m บวก n เนาะแต่ m กับ n เนี่ยค่ามันเป็นไงกันลูกเท่ากันค่ามันเท่ากันครูก็ขอเปลี่ยนให้เป็นตัวเดียวเนาะขอเปลี่ยนเป็นตัว m ก็แล้วกันครูก็เปลี่ยนเป็น4คูณกับ m บวก m นะครูเปลี่ยนจาก n ตรงนี้เป็น m นะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บ m มี2ตัวบวกกันมันก็จะได้เป็นกี่ m ครับ 2m ครับได้เป็น 2m จากนั้นคูณกันครับตัวเลขคูณกัน4คูณ2ได้8ครับ8m แสดงว่า y เท่ากับ 8m นะต่อไปจากตรงนี้ครับ m บวก n ตรงนี้นะแล้วก็คูณ y เท่ากับ400เหมือนเดิมเลยครับ n ตรงนี้ครูจะขอเปลี่ยนเป็น m นะก็เป็น m บวก m y นะครับ y ตรงนี้ครูขอเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยซึ่ง y ของครูเท่ากับกี่ m ครับ 8m ครับ8 m ในวงเล็บครับ m บวก m เป็น 2 m ถูกไหมคูณกับ 8 m นะฮะขวามือเป็น400จากนั้นคิดเลขครับเลขคูณเลขตัวแปรคูณตัวแปร2คูณ8เป็น28 16ครับ16 m คูณ m ได้ m กำลัง2เท่ากับ400โอเคไหมครับจากนั้นต้องการแค่ m กำลัง2ย้าย16ไปหาร16หาร400เหลือเท่าไหร่ลูกไอ้400หาร16เหลือเท่าไหร่ฮะ400หาร16400หาร16ได้ครับเป็นกับปั๊บๆแป๊บนึงครับกำลังคิดอยู่ครับยี่สิบห้าครับได้25 m กำลัง2เท่ากับ25แล้ว m ตัวเดียวคือเลขอะไรดีลูกอะไรคูณกันได้25ครับห้าห้าครับห้าห้าแสดงว่า m คือ5เนาะแต่โจทย์ถามหาค่า y ใช่ไหมครับโจทย์ถามค่า y y หาจาก8คูณ m เนาะเพราะนั้น y ก็เท่ากับ8คูณ5เลยเพราะว่า m เราเป็น5แล้วจริงๆแล้ว5แล้วก็รู้นะครับจบอืม8 5ได้40แบบนี้ก็ได้นะครับผ่านไหมครับผ่านครับผ่านครับวิธีครูยากจังเลยเนาะต่อมาข้อ26ครับข้อ26โจทย์จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะข้อ26โจทย์บอกว่าถ้า a คูณ2คูณ b คูณ c เท่ากับ14คูณ d แล้วก็บวก42b เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ49และ63นะครับโจทย์ถามว่าแล้ว b ส่วน ac มีค่าเท่าไหร่อันดับแรกจะต้องหาให้ได้ก่อนนะครับว่าตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ49กับ63คือเลขอะไรครับ
ค่ามากที่สุดของ49แล้วคิดไม่ออกครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันคิดนะครับแต่เย็นๆนะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนตัวประกอบร่วมที่มีมากที่สุดของ49กับ63คืออะไรเราก็มากระจายดูนะครับอันดับแรกอ่ะ49คืออะไรคูณกัน7คูณ7ครับ7คูณ7 7กับ7แยกได้อีกไหมครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้นะต่อไป63คืออะไรคูณกัน63ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดียวกันก็ได้ครับสามกับ21ครับสามกับ21สามแยกได้อีกไหมไม่ได้ครับ21แยกได้เป็นอะไรแยกได้เป็นสองกับ7ครับสามคูณ7โอเคเพราะฉะนั้นเจอหรือยังมากสุดของ63คือเลขอะไรครับ7ครับ7มากสุดของ49ก็เลขเจ็ดครับเจ็ดและโจทย์บอกว่า b เป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดแสดงว่า b ของเราคือเลขเจ็ดครับเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น b ครูจะแทนเป็นเลขเจ็ดนะจากตรงนี้นะครับครูก็จะมองเป็น a คูณสองคูณเจ็ดคูณ c ทันไหมทันครับต่อไปขวามือก็จะเป็น14คูณเจ็ดบวกกับ42คิดซ้ายมือก่อน2คูณ7ได้เป็น2 7เป็น14ครับ14แล้ว a คูณ c ก็ได้อะไรเหมือนเดิมครับได้เป็น a c เหมือนเดิมถูกไหมต่อไปขวามือไม่ใส่เครื่องหมายวงเล็บถ้าเจอคูณกับบวกให้คิดอันไหนก่อนบวกก่อนครับให้คิดคูณก่อนไล่จากซ้ายไปขวานะครับเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าหนูต้องคิดในวงเล็บนี้ก่อน14คูณ7ได้เท่าไหร่นะ14คูณ7 74 28ครับ74 28 28 7ทด2 98ครับได้เป็น98หมายความว่าในวงเล็บได้98เนาะแล้วบวก42ใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว98บวก42มีค่าเท่าไหร่ครับ
140ครับ140ครูต้องการหาแค่ AC แสดงว่าครูย้าย14ไปทำไมย้าย14ไปทำไมครับแก้สมการหา AC หารกับย้ายไปหารแล้ว140หาร14ได้เท่าไหร่ลูก10ครับได้10เพราะฉะนั้นเราทราบแล้วนะว่า AC ของเราคือ10จากโจทย์ตรงนี้นะครับโจทย์ถามว่า B ส่วน AC B แทนค่าเลยเป็น7 AC คือ10ซึ่งดึงนี่ไงตอบข้อไหนครับข้อขอไข่ครับตอบข้อขอไข่นั่นเองตอบข้อนี้ได้เลยนะครับครับทันไหมครับทันอยู่ครับทันนะครับต่อไปข้อที่27นะครับพร้อมไปต่อไหมลูกพร้อมครับมาข้อนี้เป็นในเรื่องของร้อยละนะครับ 5% 5% คือ5ส่วนอะไร5ส่วน100ครับหนูก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนตามโจทย์บอกเลย 5% คือ5ส่วน100คำว่าของในทางคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายคูณครับคูณคูณกับอะไรครับ20ครับ20คิดเลขให้ครูหน่อยหนึ่งครับตอบข้อขอไข่ออกตอบขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้หนึ่งเนาะตัดทอน20 1 20 25 100นะครับ5ตัด5ตอบ1จบเลยนะครับต่อไปข้อที่28หนูรู้จักคำว่าจำนวนเฉพาะไหมครับรู้จักครับจำนวนเฉพาะคือมี1และตัวมันเองหารลงตัวถูกไหมครับแล้วจำนวนเฉพาะเริ่มที่เลขอะไรครับ1ครับเริ่มที่เลข2เพราะฉะนั้นข้อไหนตัดทิ้งก่อนเลยข้อไหนตัดทิ้งก่อนเลยงองูครับงองูตัดทิ้งก่อนเลยเพราะว่ามันมี1อยู่เห็นไหมครับใช้ไม่ได้จำนวนเฉพาะคือ1และตัวมันเองนะก็ไก่ครับก็ไก่ถูกต้องข้อขอไข่ไม่ใช่เพราะเลขอะไรครับ6เพราะเลข50 6 11เพราะเลข57เพราะมันหาร3ลงตัวนะครับส่วนข้อคอควายมันไม่ใช่เพราะเลขอะไรหรอกหนูคิดว่าเป็นเลขอะไร49ครับเพราะมันหารอะไรลงตัวครับ7ลงตัวหาร7ลงตัวเลยไม่ใช่โอเคข้อต่อไปนะครับข้อ29โจทย์บอกว่าล้อมเดือนได้รับเงินค่าขนมปังเป็น 30% ของค่าขนมที่ล้อมดาวได้รับจักรวาลได้รับเงินเป็นค่าขนม 50% ของค่าขนมที่ล้อมดาวได้รับจักรวาลได้รับเงินค่าขนมมากกว่าล้อมเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าขนมที่จักรวาลได้รับพร้อมนะครับมาเริ่มดูตอนแรกนะล้อมเดือนได้รับเงินขนมเป็น 30% ของค่าขนมที่ล้อมดาวได้รับล้อมเดือนได้ 30% 30% คือ30ส่วนอะไรครับ100ครับเป็น30ส่วน100แล้วเราทราบไหมว่าล้อมดาวได้เท่าไหร่ไม่ทราบไม่ทราบแสดงว่าให้ล้อมดาวเป็นx ครับเป็น x คำว่าของตรงนี้ก็คือเครื่องหมายคูณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็มองเป็น30ส่วน100คูณ x งงไหมยังไม่งงนะครับอันนี้คือเงินที่ใครได้ล้อมเดือนได้ถูกไหมครับล้อมเดือนใช่ครับต่อไปจักรวาลได้รับเงินค่าขนมเป็น 50% ของค่าขนมที่ล้อมดาวได้รับเหมือนเดิมเลยจักรวาลก็เป็น 50% ก็คือ50ส่วน100ครับ100ของคือคูณถูกไหมฮะ
ล้อมดาวเป็น x ก็เป็น50ส่วน100คูณ x นะครับอันนี้คือเงินของจักรวาลจักรวาลครับโอเคทีนี้โจทย์ถามว่าจักรวาลได้รับเงินมากกว่าล้อมเดือนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะให้นำสองตัวนี้เนี่ยนะครับมาลบกันว่ามันมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็หารด้วยเปอร์เซ็นต์เดิมนะครับซึ่ง 50% ลบกับ 30% คือมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งพันห้าร้อยครับไม่หมายถึงว่า 50% ลบ 30% มันมากกว่ากันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ลูก 50% ลบก็ 30% ใช่ครับเออใช่เท่ากันอยู่ 20% ครับมากกว่ากันอยู่ 20% 20% คือ20ส่วน100ใช่ไหมแต่เวลาเทียบต้องเอาไปเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของจักรวาลก็คือ50ส่วน100แบบนี้นะครับแล้วสังเกตมันมีตัว x ทั้งคู่นะแต่ว่า x กับ x เป็นไงกันได้ตัดกันหายไปนะเศษส่วนหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น20ส่วน100คูณอะไรครับคูณกับ100ส่วน50เออ100ส่วน50จากนั้นตัดกันตัดเหลือ2ส่วน5เออ2ส่วน5อยากทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณอะไรเข้าไปครับท้ายที่สุดคูณ100ครับ100อีกรอบนึงนะครับก็มองง่ายๆ2คูณ100ก็เป็น200ส่วน5เนาะแล้วก็ตัดกันครับตัดกันเป็น5155 540ครับ40เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ขอครับขอจบก่อนได้ครับครูครับผมได้เลยลูกเรียบร้อยไหมครับโอเคต่อไปมาดูข้อที่30นะครับข้อที่30ข้อนี้โจทย์บอกว่าจากเลขโดด0 2 4 6 8จะต้องสร้างจำนวนคู่2หลักได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยที่จำนวน2หลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันศูนย์สองสี่หกแปด
จะสร้างจำนวนคู่2หลักได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยที่จำนวน2หลักใช้เลขโดดไม่ซ้ำกันอันนี้ได้ล็อก4แบบเชลฟูได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้ล็อก4แบบครับนับแต่0จนถึง8ได้4แบบใช่ไหมครับ4แบบนี้คือคำตอบหรือว่ายังไม่เสร็จครับอ๋อยังไม่เสร็จครับได้ถามครูว่าตั้งแต่0จนถึง8นี่คือ4แบบใช่ไหมครับไม่ครับมันจะต้องเป็นเลข2หลักลูกเลข2หลักอย่างเช่นตัวเลข20เนี่ยคือต้องเป็นตัวละครที่อยู่ใน0ถึง8ที่ครับไม่ครับต้องเป็นเลข0เลข2เลข4เลข6เลข8เท่านั้นครับโอเคเราไม่ใช้ซ้ำกันคืออะไรครับคุณไม่เข้าใจไม่ใช้ซ้ำกันหมายความว่าเป็น22แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเลข2มันซ้ำกันเห็นไหมฮะไม่ใช่44ไม่ใช่66ไม่ได้ใช่82ได้ครับเพราะว่า82ใช้ได้สิลูก22กับ82ใช้ได้ครับเพราะเป็นคนละจำนวนอันนี้คือ28แต่นี่คือ82ใช้ได้ครับอ๋อคำว่าไม่ซ้ำก็คือหลักหน่วยกับหลัก10เนี่ยห้ามเป็นเลขเดียวกันครูครับแล้วที่เลขเหมือนกันเช่น24กับ26แบบนี้ใช้ได้ไหมครับครูใช้ได้ครับใช้ได้ครับลูกเพราะว่า24เลขหลัก10คือ2เลขหลักหน่วยคือ4แต่26คือเลขหลัก10คือ2ส่วนเลขหลักหน่วยคือ6เห็นไหมครับมันไม่ได้ซ้ำกันโอเคครับสวัสดีครับได้ไหมครับ
อ๋อแปดแปดแปดสิบหกตัวครับตกควายสิบหกตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมต้องนับนะก็เขียนนับเอาก็จะมีถ้าขึ้นต้นด้วยเลข2ใช่ไหมครับก็จะมีเลขอะไร20ถูกไหม24 26 26 28นะฮะต่อไปก็จะเป็น4 40 42 46 40 48ครับผมต่อไปก็จะเป็น60 62 64และ608และตัวสุดท้ายก็จะเป็น80 82 84และ86มี16เอาจริงครับเอามาคูณก็ได้ครับ4 46ไม่คูณแบบนั้นไม่ได้ครับคูณแบบนั้นมันเป็นความบังเอิญที่ได้พอดีครับเราจะต้องสร้างแบบนี้ซึ่งมันสร้างไม่ยากเลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่31โจทย์ถามว่ามุม v มีขนาดกี่องศามุม v อยู่ตรงนี้ขนาดกี่องศาโอเคอันนี้คือ90อันนี้คือ90 90 38ลบกันเหลือ2 9 8วีมีค่าเป็น38ครับผมวีมีค่าเป็น38ถูกต้องคิดยังไงครับข้อนี้หรอกมันเป็นมุมตรงข้ามกันพอดีครับผม38ตรงนั้นแล้วก็วีโอเคลองมาดูนะครับสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่ามุมฉากมีขนาดกี่องศาครับ90องศาครับมีขนาด90องศาเช่นเดียวกันนี้ก็90เนาะทีนี้ถ้าครูมองแบบนี้มันจะกลายเป็นมุมอะไรครับมุมตรงครับมุมตรงมีขนาดเป็น180ถูกไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เอาไปแล้ว90ตรงนี้เอาไปแล้ว38 90บวก38เป็นเท่าไหร่ครับ90บวก38 128ครับแสดงว่ามุมนี้ก็จะต้องหาจากมุมตรงมีค่าเป็น180ใช่ไหมลบกับ128เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ52ครับเหลือ52เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ละมุมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมผลรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็รวมกันได้180ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็180ลบซึ่ง52รวมกับ90คือเท่าไหร่142ครับ142ลบกันจึงเหลือ30แปดข้องงูโอเคนะครับ